ก็ได้ดูจบกันไปแล้วนะครับสำหรับ Wednesday Addam นะก็ซึ่งผมว่า Netflix เดือนนี้นี่มันคุ้มค่ามากเลยนะทั้งได้ดู Enola ได้ดู1899แถมได้ดู Wednesday อีกนะซึ่งตอนแรกนะครับผมก็ได้ดูตัวอย่างไม่ได้ตัวอย่างหรอกดูโปสเตอร์อะไรวะทำไมเป็นผู้หญิงถือร่มทำหน้าตาน่ากลัวน่ากลัวอะไรประมาณนี้นะครับตอนแรกนึกว่ามันจะเป็นหนังสยองขวัญผมเลยไม่กล้าดูที่ไหนได้ดูพอดูดีๆ Wednesday Addam คุ้นๆมันดูคุ้นๆมากเลยนึกไม่ออกนึกไปนึกมาอ๋อนึกออกแล้วอ๋อไอ้อดัมแฟมิลี่ไอ้ครอบครัวผีสิงเคยดูเคยดูเคยดูแล้วเวนเดย์ก็ลูกสาวนี่ว่าใช่ใช่จำเริ่มจำได้แล้วแต่ว่าอดัมแฟมิลี่อ่ะพูดตามตรงเนี่ยผมดูผมรู้สึกไม่ค่อยจะสนุกเท่าไหร่นะครับอดัมแฟมิลี่แต่ดูเวนส์เดย์นี่สนุกดูเวนส์เดย์สนุกนะครับมันเป็นแนวซีรีส์แนวเรื่องราวเกี่ยวกับว่าเวนส์เดย์นะครับลูกสาวนี่ได้ไปก่อเรื่องในโรงเรียนก็คือว่าถ้าเกิดเราดูในการ์ตูนใช่ไหมเวนส์เดย์นี่ก็คืออยากจะไปโรงเรียนดูว่าไอ้โรงเรียนนี่มันเป็นยังไงซึ่งฉากเปิดเรื่องมาในเวนส์เดย์นะก็คือว่าเวนส์เดย์ได้อยู่ในโรงเรียนแล้วก็ก่อเรื่องก็คือไปทำร้ายเด็กในโรงเรียนนะครับจนเกือบตายก็เลยต้องถูกสั่งย้ายโรงเรียนมาที่โรงเรียนที่มีชื่อว่า Nevermore ซึ่งโรงเรียน Nevermore นี่ครับมันมาคำว่า Nevermore นี่มันน่าจะมาจากหนังสือ The Raven ของ Edgar Allan Poe นะเพราะว่าในเรื่องนี่เราก็จะมีคำกล่าวว่า Edgar Allan Poe นะครับปีนิยายของ Edgar Allan Poe นู่นนี่นั่นซึ่ง Edgar Allan Poe นี่เป็นนิยายรุ่นโอ้โหตั้งแต่ปี1860กว่าๆโอ้โหโคตรนานเลยนะครับซึ่งคำว่า Nevermore นะครับก็มาจากเรื่องหนึ่งของ Edgar Allan Poe คือหนังสือ The Raven ที่เป็นเรื่องสั้น The Raven ที่นกก็มีคนที่สูญเสียภรรยาพูดกับนกเรเว่นและนกเรเว่นก็พูดคำเดียวก็คือคำว่า Nevermore ซึ่งคำว่า Nevermoreที่นกเรเว่นพูดนี่ก็มาน่าจะมาทางนิยายทางซีรีส์ก็น่าจะอ้างอิงมาจากคำพูดนี้ครับเป็นโรงเรียนชื่อ Nevermore ซึ่งโรงเรียนนี้ก็จะมีแต่เด็กในเรื่องก็จะว่าเด็กเอาแคชใช่ไหมเด็กนอกคอกก็คือเป็นพวกที่เหนือมนุษย์เข้าไปอีกนั่นเองครับผมแต่ว่าโรงเรียนเหนือมนุษย์นะโรงเรียนเป็นพวกเหนือมนุษย์แต่ว่าในเมืองก็คือมันจะมีเมืองอยู่ข้างๆไอ้เมืองที่อยู่ติดกับโรงเรียนเดี๋ยวมันก็จะเป็นพวกคนธรรมดานะครับโรงเรียนก็จะอาศัยอยู่ร่วมกับเมืองของคนธรรมดานี่แหละก็คืออาจจะคนในเมืองอาจจะชินแล้วก็เป็นได้อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเนื้อเรื่องคร่าวๆก็คือว่าก่อนที่เวนส์เดย์จะเข้ามาเรียนที่โรงเรียนเนเวอร์มอร์นะครับมีคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่มีคนโดนกระซวกไส้แตกไปหลายคนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเขาคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นฝีมือของสัตว์ประหลาดที่น่าจะเกี่ยวข้องกับโรงเรียนเนเวอร์มอร์แล้วเวนส์เดย์นะครับเข้ามาในโรงเรียนนี้แล้วก็เข้าไปผัวพันกับคดีนี้เอาว่ากันตามตรงนะครับเรื่องนี้มันไม่ใช่แนวสยองขวัญมันเป็นแนวโรแมนติกรักในวัยเรียนแล้วก็แนวสืบสวนไปในตัวครับแต่ยอมรับโอ้เรื่องนี้สืบสนุกแต่ว่ายามมันสืบสนุกอะซึ่งผมเนี่ยเป็นแฟนนิยายนักสืบนะครับผมก็จะรู้ว่าไอ้เรื่องไหนที่มันสนุกแล้วมันเรื่องไหนมันจะเมคเซนส์ผมว่าไอ้เรื่องนี้นี่ดำเนินเรื่องได้ดีนะถ้าเป็นแนวหนังหนังสือนะครับดำเนินเรื่องได้ดีแล้วก็มันชวนน่าติดตามมากแต่ว่าตอนเฉลยนี่ถามว่าว้าวไหมไม่ได้ว้าวเพราะว่ากูก็เดาไว้อยู่แล้วแต่ว่าไอ้มันเฉลยแบบสมมุติแบบเธอมีหลักฐานอะไรว่าเป็นฉันอ่ะเป็นฉันทำอ่ะเป็นผมทำอ่ะคุณมีหลักฐานอะไรอ่ะว่าเป็นผมทำอะไรประมาณนี้นะครับเวสเดย์ก็บอกว่าคุณนั่นแหละคือคนร้ายหลักฐานยังไม่ได้โชว์อะไรเลยไอ้คนร้ายสารภาพแล้วอย่างนี้นะแต่ถามว่าคนร้ายนี่มันแปลกใจไหมไม่ได้แปลกใจเลยเพราะว่ามันเฉลยตั้งแต่ตอนแรกแล้วแต่ว่าก็คือสมมุติว่าเราดูตอนที่1เลยนะตอนที่1มันมี8ตอนเราดูตอนที่1เรารู้แล้วโอ้ไอ้คนร้ายคือไอ้นี่แน่นอนชัวร์แล้วหนังผมก็คิดว่าคือไอ้นี่อ่ะตลอดทั้งเรื่องเลยแต่ว่าหนังนะครับเวนส์เดย์เนี่ยมันก็ชวนจะให้เราคิดไปอีกหลายๆมุมว่าเฮ้ยมันชวนให้เราคิดว่าหรือว่าไอ้ตัวที่เราเดาไว้ตอนแรกนี่มันจะไม่ใช่วะดูไปเรื่อยเฮ้ยไอ้ซีรีส์มันชวนให้ไปในทิศทางนั้นจริงๆก็คือไอ้ตัวที่เราเดาตอนแรกอาจจะไม่ใช่แต่ว่าตอนเฉลยปุ๊บไอ้ตัวที่กูเดาตอนแรกอ่ะมันก็ใช่เลยจริงๆนั่นแหละก็แปลว่าผมเดาถูกครับว่าใครคือคนร้าย
แต่ว่ามันก็จะมีบางส่วนที่เดาผิดอยู่นะว่าเอ้ยเดี๋ยวอ๋อมันเป็นอย่างนี้อ๋ออย่างงี้เองเหรอเพิ่งจะรู้นะแต่ว่าฉากต่างๆนี่ผมเดาได้หมดเลยนะครับอย่างสมมุติว่านางเอกก็คืออ่ะผมสปอยเลยนางเอกนี่จะมีพลังนิมิตก็คือแตะตัวคนหรือสิ่งของก็จะทำให้เกิดนิมิตแล้วผมเดาไว้เลยว่าตอนเฉลยนี่นางเอกนี่มันจะต้องไปแตะตัวใครสักคนและทำให้เกิดเป็นนิมิตขึ้นมาซึ่งก็จริงอย่างนั้นจริงๆด้วยครับเพราะว่าถ้าเกิดดูหนังมาเยอะๆนี่คุณก็จะเดาฉากล่วงหน้าไว้ออกเลยว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แน่นอนอ่ะมุมหนังหนังสือผ่านไปถือว่าสืบดีสืบดีสืบดีอาจแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เน้นแบบสืบแบบอะไรขนาดนั้นเพราะว่ามันไม่ใช่หนังนักสืบแนวแท้ๆนะครับมันออกเป็นแนวแบบรักในวัยเรียนอะไรพวกนี้มากกว่านะมาพูดถึงอีกแนวนึงก็คือแนวโรแมนติกในเรื่องนี้ครับผมจะว่าโอ้โหเรื่องนี้ดูสนุกอินแนวโรงเรียนนี่ตามหลักสูตรโรงเรียนใช่ไหมมันจะต้องเข้าไปในโรงเรียนไปมีปัญหาไปเจอเพื่อนสนิทไปมีปัญหากับคนในโรงเรียนสักคนนึงกลายเป็นคู่แข่งอะไรประมาณนี้มีคนมาชอบนางเอกอะไรประมาณนี้แบบครบหลักสูตรเลยแบบเต็มๆหลักสูตรเลยครับแล้วก็มีฉากที่ผมชอบนะก็คือฉากอันนี้ดูในไอใน YouTube ก็มีนะครับก็คือว่าเป็นฉากที่นางเอกมันไปเต้นรำใช่ไหมแล้วท่าเต้นนางเอกโอ้โหติดตามจนถึงตอนนี้เลยนะบอกโอ้เจ๋งมากติดตามจนถึงตอนนี้เลยนะครับตัวละครประกอบอื่นๆนี่ก็ดูเด่นไม่น่ารำคาญอย่างเพื่อนนางเอกนี่ไอ้เพื่อนสนิทน่ะรูมเมทด้วยกันน่ะผมก็ว่าถามว่าบทน่ารำคาญมั้ยผมก็ไม่น่ารำคาญเท่าไหร่นะบทตัวนี้นี่อาจจะเป็นเพราะนางเอกมันพูดจาแบบแปลกๆก็เถอะก็เลยไม่ค่อยน่ารำคาญเท่าไหร่นะครับถือว่าดีเรื่องนี้ดีเรื่องนี้ดีดีกว่าไอ้1899เฮ้ยอะไรนะมันเทียบกันไม่ได้คนละแนวนะครับจะถามว่ามันดีถึงขนาดไปแบบเอโนล่าโฮมหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ได้แนวขนาดนั้นนะครับเพราะว่านี่มันไม่ใช่แนวนักสืบนะแล้วผมก็เดาไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าไอ้ตอนจบมันจะต้องแบบมีฉากประมาณนี้อ๋อแล้วมันก็มีจริงด้วยแต่ตอนจบนี่รู้สึกเหมือนมันจะเร่งจบไปหน่อยนะครับแต่ก็อย่าแบบยืดเยื้อเลยเพราะยืดเยื้อปุ๊บมันจะอันนั้นขนาดตอนจะสืบคดีสืบเนี่ยมันก็จะเฉลยอยู่แล้วแต่ว่าต้องยอมรับว่าหนังก็พยายามยืดไปเรื่อยๆจนไม่เฉลยสักทีแต่ว่าอ่ะก็พยายามให้มันจบใน8ตอนนะครับมีซีซั่น2มั้ยถ้าเกิดมันอยากจะทำมันก็ทำได้แต่ถ้าเกิดมันอยากจะหยุดก็หยุดได้นะครับพูดตามตรงเรื่องนี้นะครับเต็ม10เอาไป 8.5 เต็ม10ครับผม